อายาย่าครับกับเรื่องที่โดนคุกคามไปญี่ปุ่นเป็นดราม่าอยู่ตอนนี้แล้วเราโดนพ่วงไปด้วยคือจริงมันเป็นรูปที่ถ่ายแบบ2ปีที่แล้วตอนที่ไปถ่ายละคร The Rising Sun ไม่รู้จริงๆว่าควรบอกว่าห้ามถ่ายแบบนั้นค่ะตอนที่เราถ่ายเขามีแบบว่าอะไรบอกเราไหมไม่มีค่ะตอนนั้นไม่มีค่ะสำหรับเราตกใจไหมคะที่อยู่ดีคนแบบเอาภาพเก่าเรามาทำเป็นแบบประเด็นดราม่าในญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็รู้สึกผิดค่ะก็ไม่อยากทำอะไรที่มันทำให้ไปกระทบกระเทือนคนอื่นอยู่แล้วก็นี่ก็ต้องขอโทษค่ะไม่รู้จริงๆนะตอนนั้นแค่แบบสนุกเล่นขำๆใช่ค่ะใช่ก็เห็นว่าสวยด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าถ่ายรูปด้วยตอนนั้นที่ไปกระโดดอะไรนั้นที่คือฟีดแบ็กเป็นไงบ้างคะคนถึงมันจะน้อยมีฟีดแบ็กไหมคะตอนนั้นแบบโอ้ยแต่มันนานแล้วอะค่ะ2ปีที่แล้วอะก็ไม่รู้เหมือนกันคือด้วยความสนุกไงคะเราอยู่รถไฟไม่มีคนอะไรเงี้ยก็เลยแบบกระโดดแต่ว่ารู้แล้วค่ะว่าผิดก็จะไม่ผิดได้ลองอ่านคอมเมนต์ไหมคะตอนนี้ที่มันโผล่เข้ามาเห็นบ้างค่ะตอนแรกก็ตกใจนิดนึงเพราะทุกคนเขาบอกว่าเป็นกำลังใจให้นะหนูก็เกิดอะไรขึ้นแต่ว่ามีคนเอามาให้ดูค่ะก็ซีเรียสเหมือนกันค่ะเพราะครั้งนี้มันเป็นแบบอะไรที่เราทำผิดมันทำเข้ามาต่อว่าเยอะขนาดไหนคะถ้าต่อว่าใน IG หนูไม่ค่อยค่ะมีแต่มาให้กำลังใจมันทำให้เราหน่อยไปเลยรู้สึกผิดมากกว่าค่ะก็ไม่รู้ว่ามันผิดกฎของเขาน้องยายากลัวมันจะเป็นเรื่องยาใหญ่โตไหมคะเพราะว่าคนที่เคยโดนอย่างต้องแบบว่าทางค่ายก็จะมีบทอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ขนาดนั้นมั้งเพราะมันก็หลายปีมาแล้วเหมือนกันแต่ว่าเราประกันได้ว่าจะไม่มีรูปแบบนี้อีกแต่ผู้ใหญ่ไม่มีเรียกเข้าไปคุยใช่ปะไม่มีค่ะผู้ใหญ่ไม่ได้เรียกไปคุยค่ะพูดไปไหนแล้วก็พูดเช็คแต่ว่ามันเดือดแต่ละปีก็ขึ้นโอ้ยแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะจริงเราต้องแบบว่า respect กฎของแต่ละประเทศอยู่แล้วค่ะว่าเขามีอะไรบ้างขนาดประเทศไทยของเราก็ไม่ชอบถ้าใครทำอะไรไม่ดีเราจะมีออกมาขอโทษบ้างไหมคะขอโทษค่ะไม่รู้จริงๆค่ะคือนัดจุดนั้นเราก็แบบสนุกไงคะก็เลยไม่รู้ว่ามันไม่ถูกแต่มีแฟนคลับมาให้กำลังใจอะไรใช่ค่ะมาให้กำลังใจกันเยอะเลยค่ะจะเข็ดไหมครับไม่กล้าไปหรือว่าหนูยังไงไปอยากไปแน่นอนค่ะแต่ว่าเราคงจะศึกษาให้ดีกว่านี้ค่ะว่าแบบมันมีกฎอะไรบ้างว่าเราต้องตามกฎของเขาอยู่แล้ว